สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤษภาคมนะครับเราจะทำการเปลี่ยนอาหารให้กับด้วงนะครับด้วงวันนี้เป็นด้วงของด้วงครีมสายลุงนะครับคือตัวที่อยู่ในกระปุกตัวนี้ตรงนี้ครับซึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนนี้คราวนี้เราจะเปลี่ยนอยู่ในลงในกระปุกนี้กระปุกนี้จะเป็นเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดนะครับนี่ครับนี่ก็คือตัวหนอนก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยครับอาหารก็กินไปหมดเกินครึ่งกระปุกแล้วเราเปลี่ยนช้าไปหน่อยเอาละครับคราวนี้แล้วก็มาเปิดกระปุกนี้ต่อนี่คือกระดาษนะครับกระดาษออกครับเป็นเชื้อเห็ดที่ผมก็ลืมแล้วว่าเห็ดเชื้ออะไรนะครับยัดเอาหนอนนี่ยัดลงไปในนี้โดยที่ขั้นแรกเราจะทำการเจาะรูตรงนี้ครับซึ่งอันนี้เราเจาะมาแล้วเราจะเตรียมการย้ายอันนี้รูเราเจาะไว้แล้วนะครับขอเขียนนิดนึงเราจะช้อนอันเล็กเจาะรูไว้นี่ครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาหนอนใส่เข้าไปในรูแม่ค่อยจะตื่นทีเดียวนี่เราจะนำเขาเข้าไปในรูนะครับปุ๊บแหมแล้วเราก็ใส่อาหารอันเก่าเข้าไปหน่อยโอ้ยเยอะไปนี่ครับก็ทำการปิดกระดาษเพื่อกักเก็บความชื้นไว้แล้วก็ปิดฝาเป็นอันเรียบร้อยครับด้วงเราก็ได้หนอนด้วงเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วเป็นอาหารมีอย่างนี้ครับนี่ครับขอบคุณครับ